เคยสงสัยกันไหมครับว่าข้อความที่อยู่บนยางรถยนต์นั้นมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไรในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกอ่านข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับบอกรายละเอียดต่างๆเชื่อเลยว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณจะเลือกยางรถยนต์ให้เหมาะสมกับรถยนต์ของคุณอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ณตรงนี้นะครับนี่คือยางรถยนต์แม้ว่าจะเป็นเส้นกลมๆและสีดำๆไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับยางรถยนต์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยเพราะมีหลายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้รถของเรานั้นมีสมรรถนะที่ดีนะครับการควบคุมที่ดีการบังคับที่ดีการรีดน้ำนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถเรานั้นเสียการควบคุมนะครับวันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ในหัวคลิปบอกว่าจะพามาดูว่าตัวเลขตัวอักษรต่างๆที่เขาเขียนไว้อยู่บนขอบยางนั้นหมายถึงอะไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่กับยางจาก Continental ครับในรุ่น E-Contact ถือว่าเป็นตัวล่าสุดที่มีการอัปเดตขึ้นมาเลยนะครับผมจะใช้ยางตัวเนี้ยเป็นตัว example หรือว่าเป็นตัวอย่างเพื่อที่พาทุกคนไปรับชมข้อมูลเหล่านั้นเริ่มแรกเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะสังเกตข้อมูลหรือว่าได้ยินข้อมูลเหล่านี้มาคือขนาดของยางที่จะเขาจะเขียนว่า255 45 R20 105Y XL อันนี้คือจะเป็นขนาดที่เราจะพูดถึงกันว่ายางไซส์ไหนขนาดเป็นอย่างไรเพราะว่าขนาดของหน้ายางนี่จะมีความแตกต่างกันนะฮะอาจจะมีทั้ง195บ้าง205 215 285 305ก็ยังมีเลยนะครับอ่ะเรามาดูชุดตัวเลขนี้กันนะครับที่เขียนว่า255/45 R20เอาตัวนี้ก่อนนะคืออะไร255ครับหมายถึงความกว้างของหน้ายางครับเขาจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนั่นหมายความว่าความกว้างของหน้ายางตัวนี้จะอยู่ที่255มิลลิเมตรหรือ 25.5 เซนติเมตรนั่นเองถามว่ามีความสำคัญอย่างไรความกว้างของหน้ายางยิ่งมากยิ่งเกาะถนนดีการบริโภคพลังงานก็ยิ่งมากขึ้นนะครับหน้ายางแคบกับหน้ายางกว้างที่เราจะเรียกกันนั่นคือเซตตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะครับคราวนี้ครับทับ45หมายถึงอะไรหมายถึง 45% ของความกว้างหน้ายางอันนี้นะครับเราก็เอามาคูณกันว่า 45% ของ255นั้นเขาจะมีความสูงของหน้ายางเขาเรียกว่าหน้ายางกับความสูงแก้มยางเท่าไหร่เขาจะเรียกว่าแก้มยางนะครับอันนี้ก็จะเป็น 45% ของ255หรือบางคันนะคือถ้าแม้ว่าไซส์เท่ากันไซส์20นิ้วเท่ากันแต่ว่าความหนานะความกว้างของหน้ายางนั้นมันน้อยกว่าตัวเลขมันจะแตกต่างกันดังนั้นจำง่ายๆครับว่านี่คือ45% ของความกว้างหน้ายางนะครับแล้วต่อมาคือ R20 R นี่หมายถึงรูปลักษณะของพวกเรเดียลนะฮะเป็นดีไซน์ของยางที่เป็นลักษณะกลมที่ใช้งานทั่วๆไปและก็หมายเลข20หมายความว่าขนาด20นิ้วดังนั้นเนี่ยคือเราจะเรียกตัวนี้ว่า R20 เนี่ยหมายถึงยางที่จะเอาไว้ใช้กับล้อแม็กขนาด20นิ้วมันก็จะมี R17 R18 R19 R20 21 22 23แล้วแต่นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นดีไซน์มาเพื่อล้อขนาด20นิ้วนั่นเองอันดับต่อมาครับหลังจากนั้นคืออะไรตัวเลขนี้ครับ105แล้วก็ Y มันจะแบ่งเป็น2เซตนะครับ105เขาหมายถึงโหลดอินเด็กซ์ส่วนตัว Y นั้นเขาเรียกว่าสปีดอินเด็กซ์โหลดอินเด็กซ์ครับหมายถึงความสามารถในการรองรับน้ำหนักซึ่งจะมีตั้งแต่75 80 85 90 95แล้วค่าตัวเลขเนี้ย105เท่าไหร่นะครับ105ของโหลดอินเด็กซ์เนี้ยจะสามารถรองรับน้ำหนักได้925กิโลกรัมต่อ1เส้นนะครับหมายความว่าเส้นเนี้ย925 4เส้นรวมกันเท่าไหร่เราก็คำนวณเอานะครับเพราะตรงเนี้ยก็จะบอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราซื้อยางที่มีโหลดอินเด็กซ์น้อยแต่เราไปใส่รถขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักที่เยอะมากหลายตันน่ะมันอาจจะไม่ดีต่อเรื่องของการควบคุมของตัวรถเรานะครับต่อมาครับตัว Y คือ Speed Index หรือว่าSpeed Rating นะฮะ Speed Rating ตัวนี้หมายถึงความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนี้รองรับได้ครับอย่างเช่นค่า Y เนี่ยเขาจะอยู่ที่สูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าหากว่าเราเอาไปติดตั้งรถยนต์ที่ High Performance สมรรถนะสูงๆความเร็วที่ขับไปนะไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยางตัวนี้ทนไหวนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราใช้สปีดอินเด็กซ์ที่ต่ำกว่านี้ไปใส่ในรถ High Performance สูงๆอาจจะมีปัญหายางระเบิดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นค่าสปีดอินเด็กซ์ให้กับโหลดอินเด็กซ์ด้วยนะฮะว่าค่าตัวเลขนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็ยึดตามตารางนี้ได้เลยนะครับต่อมาครับที่เขาจะเขียนว่า XL ตัวนี้จะหมายถึง Extra Load หมายความว่าตัวนี้จะสามารถรองรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษเหมาะกับการบรรทุกหรือว่าเหมาะกับรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีขนาดตัวรถที่ขนาดใหญ่และมีแบตเตอรี่ด้วยซึ่งแบตเตอรี่ตัวนั้นนะจะมีความจุค่อนข้างเยอะและมีน้ำหนักมากอย่างเช่น DePaul S07 ที่เราจะนำยาง Continental ตัวนี้ไปเปลี่ยนนั้นความหนักหรือว่าน้ำหนักของตัวรถจะอยู่ราวๆ 1,900 กิโลกรัมเลยนะครับเกือบๆ2ตันน่ะดังนั้นโหลดอินเด็กซ์ที่เขาให้มา105ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าเหลือเพียงพอเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าหากว่าเราอยากจะใช้ยางสมมุติเรายางเก่าที่เขาให้มาเท่าไหร่เราก็สามารถซื้อขนาดโหลดอินเด็กซ์เท่ากันเลยเพราะว่าคันเก่าของ DePaul คันนี้ก็ให้มา105เหมือนกันแล้วยางเส้นใหม่ก็เป็น105เหมือนกันนั่นหมายความว่าเราจะแมทชิ่งได้เราไม่ควรซื้อยางโหลดอินเด็กซ์ที่ต่ำกว่าที่มาจากโรงงานนั่นเองนะครับเนี่ยที่เราจะเห็นหลักๆนะครับนอกจากนี้ครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆนะแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็น Seal and Silence เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยี Conti Seal กับ Conti Silence แบ่งเป็น2ตัวนะครับมารวมกันอยู่ในเส้นนี้ Conti Seal คืออะไรถ้าหากดูภายในตัวนี้ครับเราจะเห็นถ้าเอามือจิ้มตรงนี้นะถ้าเราจะเห็นแบบยางหนึบๆเหนียวๆอยู่ข้างในตัวนั้นจะเป็นซีลครับถามว่าตัวซีลตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในกรณีที่หากว่าเราขับรถไปเหยียบสกรูบ้างเหยียบหมุดเหยียบตะปูแล้วมันทะลุเข้าไปครับพอถอนออกมาเนี่ยตัวซีลตัวนี้ครับจะช่วยปิดรอยรั่วตรงจุดนั้นนะครับช่วยได้มากถึง 80% เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นรูเล็กๆเนี่ยอาจจะช่วยได้ให้ลมมันออกน้อยหรือว่าไม่ออกเลยแต่ถ้าเป็นรูใหญ่ๆต้องมาดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนที่จะทำให้ลมนั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่ตรงนี้นะครับก็จะช่วยเขาเรียกว่าบรรเทาแล้วกันถ้าหากว่าเกิดไปเหยียบพวกตะปูเหล่านั้นขึ้นมานะครับอันนี้คือเทคโนโลยีแรกของเส้นนี้อันดับต่อมาครับเทคโนโลยีคอนติไซเลนนะครับคอนติไซเลนคืออะไรเราจะเห็นเนื้อโฟมอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเนื้อโฟมอยู่บริเวณโซนนี้เราอาจจะเคยเห็นของหลายๆยี่ห้อมาแล้วเพราะว่าเขาออกมาตอบโจทย์ในเรื่องการดูดซับเสียงครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์มีแต่มอเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ดังนั้นเนี่ยเสียงจากเครื่องยนต์จะไม่มีแล้วถ้าเสียงเกิดจากรถยนต์ไฟฟ้านี่จะมาจากส่วนไหนเป็นหลักมาจากส่วนยางครับจะเป็นหลักเลยที่จะให้เข้าห้องโดยสารบ้างอะไรยังไงบ้างตัวนี้ครับเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นคอนติไซเลนซ์ใส่ซับเสียงเข้าไปเพื่อที่จะช่วยลดเสียงรบกวนครับได้มากถึง9เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับเห็น2อันนี้แล้วแล้วนอกจากนี้ครับผมพามาดูป้ายสีส้มๆตรงนี้อีกหน่อยมันจะมีข้อมูลอีกที่เราอาจจะสงสัยแล้วอยากจะรู้ว่าเขาคืออะไรตัวนี้เนี่ยหลังจาก XL เขาจะมี FR CS CSI FR ตัวนี้ครับเป็นเทคโนโลยีของ Continental ที่จะดีไซน์มาเพื่อป้องกันให้ตัวขอบยางเนี่ยกับล้อแม็กไม่ให้เกิดการกระทบกระแทกนะฮะสมมุติว่าเวลาที่เราขับไปจอดถอยจอดบ้างเบียดเข้าเวลาที่เราจอดแบบฟุตบาทตัวนี้ขอบยางตัวนี้เขาจะออกมามันจะทำให้ป้องกันไม่ให้ล้อแม็กของเราเป็นรอยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนนี้ส่วนที่2ครับคือ CS หรือว่า Conti Seal และตัว CSI นะครับย่อมาจาก Conti Silent เทคโนโลยีเห็นไหมครับว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีผลที่เราจะอ่านได้หมดเลยนะตั้งแต่ก่อนที่เราจะพิจารณาซื้อยางเนี่ยสติ๊กเกอร์สีขาวก็บอกยางตัวนี้เสียงเท่าไหร่เนี่ย73เดซิเบลอันนี้มีค่ารีดน้ำด้วยนะครับอยู่ที่เกรด B เลย 1.40 แล้วมีอัตราการประหยัดพลังงานนะครับอยู่ในระดับไหนมีตั้งแต่ A B C D E F Gนะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับ C เลยนะครับได้เลทที่ 9.0 ส่วนนี้ถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรรถยนต์ไฟฟ้าครับมันกินพลังงานส่วนหนึ่งมาจากยางครับถ้ายางตัวนี้ไม่เป็นยางประหยัดพลังงานเรานึกสภาพอย่างนี้ครับในแบตเตอรี่เท่ากันขับระยะเท่ากันการกินพลังงานจะแตกต่างกันนะครับส่วนนี้เราจะต้องเอามาพิจารณาด้วยซึ่งหลายๆยี่ห้อปัจจุบันนี้ก็พยายามพัฒนามาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างเช่นเนี่ย e-contact ตัวเนี้ยเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้เข้ามาเลยที่เป็นรูปคล้ายๆปลั๊กไฟนะครับซึ่งก็จะบอกว่ายางตัวนี้ประหยัดพลังงานนะนอกจากนี้ครับก็ยังมีนี่ฮะด้านนอกที่เขาจะเขียนว่า outside นะครับด้านในเขียนว่า inside อันนี้เราก็จำเป็นนะที่ต้องดูเพราะบางที่ครับไปติดตั้งนะเอายางอ่ะที่มันควรจะอยู่ด้านในอ่ะมาอยู่ด้านนอกเอายางที่อยู่ด้านนอกไปอยู่ด้านในอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่เพื่อความถูกต้องนะถ้าจะติดตั้งออกมาเสร็จปุ๊บคำว่า outside จะต้องอยู่ด้านนอกของตัวล้อนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูส่วนนี้ด้วยครับนอกจากตัว
เลขที่อยู่บนล้อละมันจึงมีอยู่ในร่องของดอกยางครับดอกยางตัวนี้มันจะมีผลเรื่องของการรีดน้ำอยู่ละประสิทธิภาพอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันก็จะมีดอกยางเล็กๆครับที่อยู่ในร่องตัวนั้นตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็น reference สำหรับการดูว่ายางตัวนี้สึกหรอมากแล้วแค่ไหนเอาง่ายว่าถ้าเราขับไปเรื่อยๆ 10,000 โล 20,000 โล 30,000 โลไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าดอกยางมันยังไม่หายจนเท่าระดับของตัว reference เอาไว้แสดงว่ายังไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนยางแต่ถ้าหากว่าเทียบเท่ากันละหรือหมดมากไปกว่าตัว reference นั้นแล้วนะครับเราจำเป็นละจะต้องเปลี่ยนยางเพราะไม่งั้นมันจะมีผลต่อการขับขี่ของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับที่อยากพาดูคือบริเวณตรงนี้ฮะที่เขาจะเขียนเล็กๆเอาไว้ที่เขาเขียน50 psi หมายถึงอะไรหมายถึงแรงดันของลมที่เราจะเติมเข้าไปในตัวยางตัวนี้จะรองรับสูงสุดเลย50 psi ปกติรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะฮะอย่างรถผมเองนะหรืออย่างคันนี้เองจะเติมสักแล้ว41 psi 42 psi ตัวนี้ถ้าหากว่าขับไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดขยายขึ้นนะครับเราทำไม่เกิน50 psi ยังไงก็สามารถรองรับแรงดันของลมนั้นได้และอีกเซตหนึ่งครับที่อยากพาดูเขาจะเรียกว่าดอทโค้ดครับซึ่งอยู่ในบริเวณแก้มยางนี่แหละดอทโค้ดเขาจะสามารถบอกเรื่องของช่วงการผลิตได้อย่างเช่นตัวนี้ให้ดู4ตัวท้ายของดอทโค้ดอย่างยางเซตนี้ครับเขาจะเขียนว่า1524หมายความว่ายางเส้นนี้ถูกผลิตเมื่อสัปดาห์ที่15ของปี2024ดังนั้นอยากจะให้ข้อมูลตรงจุดนี้ว่ายางหลังจากที่ผลิตมาแล้วสามารถเก็บได้ 5-6 ปีครับก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับเราซะเอามาบอกเอ้ยตัวนี้ผลิตนานแล้วอันนี้ผลิตปีนี้โอ้ยอันนี้ผลิตเมื่อปีที่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ที่สำคัญให้ดูดอกยางตัวนี้แหละถ้าหากว่าเราไปซื้อยางมือสองอะไรเงี้ยมาดูต่อให้ดูตรงนี้ว่ามันสึกมากน้อยแล้วเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกเล็กน้อยครับที่จะบอกว่ายางตัวนี้ผลิตมาเพื่อรถยนต์พาสเซนเจอร์คาร์มาเพื่อรถบรรทุกอันนี้ก็จะบ่งบอกอีกทีนึงแต่สำหรับเราเนี่ย passenger car ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของ C อย่างเช่นเส้นนี้เขาจะเรียกว่า Thai Class C1 นะครับก็เป็น passenger car เหมาะกับรถยนต์นั่งทั่วไปเห็นไหมว่าเนี่ยข้อมูลในตัวยางตัวเนี้ยเห็นไหมที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมันมีความหมายหมดเลยนะและเราก็ได้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีล่าสุดที่ Continental ในรุ่น E-Contact นั้นเขายัดอะไรมาให้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยฮะซีลตรงนี้แล้วก็เรื่องของไซเรนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้การขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะนำยางเส้นนี้ไปเปลี่ยนให้ DePaul S07 คันนี้กันขนาดไซส์ยางมาเท่ากันเลย255 45 R20 และเรามาบอกเล่าประสบการณ์หลังจากการขับและถ้าใครสนใจรุ่นนี้ราคาเป็นเท่าไหร่ตามมาชมกันต่อครับจากที่บอกเล่าข้อมูลต่างๆของยางเส้นนี้ให้ได้ฟังกันแล้วนะครับผมก็เอาไปเปลี่ยนนะที่ร้านยางและก็มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะฮะช่วงนี้ถือว่าแชร์ประสบการณ์ครับคันที่เราขับอยู่เป็น DePaul S07 ขนาดยางที่ผมเปลี่ยนไปก็คือเท่าเดิมเลยนะถ้ายางของ Continental E-Contact ตัวเนี้ยมีให้เลือกตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง20นิ้วนะฮะเหมาะกับรถหลากหลายรุ่นเลยทั้งรถยนต์ไฮบริดธรรมดาก็มีนะครับก็ใส่ได้พวกรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าพวกรถยนต์ไฟฟ้าอย่างดีพอที่เราขับ Tesla Model Y ก็ได้ BYD Atto MG อะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นไปให้ก็ถ้าหากว่ารถเราใช้ยางไซส์ขนาดนี้ก็สามารถเลือกไปซื้อได้เลยมีหลากหลายราคาเนาะถามว่าหลังจากเปลี่ยนมายางเส้นนี้เป็นยังไงบ้างบอกเล่าประสบการณ์ตรงจุดนี้แน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบเลยก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีหลักๆที่อยู่ในยางเส้นนี้คือ Conti Seal ครับคือที่ผมตื่นเต้นกับคอนติซิลเพราะว่าไม่เคยใช้ยางประเภทแบบพวกนี้มาก่อนเราขับไปหลายครั้งหน้าที่ขับไปแล้วก็เจอเหยียบไปเนี่ยเหยียบตะปูเหยียบสกรูอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปที่ร้านแล้วก็ไปให้เขาดึงออกแล้วก็ต้องมาปะยางแต่ว่าคอนติซิลนี่ถ้าสกรูไม่ได้ใหญ่ตะปูไม่ได้ใหญ่เบิ่มเทิมอะไรเงี้ยตัวนี้เขาช่วยได้นะครับถอดตะปูออกไม่ต้องปะยางเลยนะครับเพราะว่าเขาจะรักษาตัวลมยางได้ด้วยมีเนื้อซีลอยู่ข้างในอันนี้ที่ชื่นชอบส่วนไอ้คอนติไซเลนต์นะครับเป็นโฟมที่ช่วยซับเสียงอันเนี้ยเราเคยเห็นหลายๆรุ่นแล้วที่เขาดีไซน์มาเพื่ออย่างรถยนต์ EV โดยเฉพาะมันก็ช่วยลดเสียงได้เท่าที่ผมไปลองขับตรงนี้นะขับบนถนนตรงเนี้ยที่เรากำลังขับอยู่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ไปที่ลาดยางด้วยขับขึ้นดอยสุเทพผมรู้สึกว่าการเก็บเสียงทำได้ค่อนข้างดีครับทำให้เสียงเข้ามาค่อนข้างน้อยอาจจะเพราะตัวยางใหม่ด้วยนะฮะเราก็ได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าพอขับขึ้นไปเฮ้ยแล้วยิ่งขึ้นไปขับบนดอยสุเทพเงี้ยเป็นถนนลาดยางมันเนียนกริบสมูทอันนี้ถือว่า
ช่วยได้เลยมันเหมาะมากๆสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วอยากจะได้อย่างคุณภาพดีมีทั้งเทคโนโลยีเรื่องของการเก็บเสียงคอนติไซเลนต์ที่เขามีมาให้ส่วนอีกอันนึงนะครับที่มีให้ก็เรื่องเนื้อยางของเขาเนี่ยยางของเขาดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วช่วยลดในแรงต้านที่มันมีอยู่กับพื้นถนนเอาง่ายว่ามันทำให้ประหยัดขึ้นแหละการขับขี่ขึ้นเขาตอนที่เราขับขึ้นไปดอยสุเทพนะฮะเราก็มีขับช้าบ้างขับเร็วบ้างเรื่องของการยึดเกาะถนนถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับยางเส้นนี้คอนโทรลเข้ามือชิบชับเลยนะฮะแล้วเรื่องความนุ่มนวลอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเลยส่วนทางที่เป็นพวกลูกรังนะครับก็ได้ขับนิดหน่อยพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเราก็อยู่ซะเป็นถนนคอนกรีตกับพวกลาดยางซะเป็นส่วนใหญ่เนาะพวกลูกรังมันก็ไปได้แหละคือถ้ามันไม่ได้ลูกรังจ๋าหรือว่าไม่ได้ออฟโรดมากตัวนี้มันก็ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วนะครับส่วนความรู้สึกหลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็เห็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของความเงียบครับเพราะเส้นก่อนหน้านั้นไม่ได้มีโฟมทับเสียงที่อยู่ข้างในเนาะมันก็เลยทำให้เรื่องของเสียงที่เข้ามาในตัวรถของเราอะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเป็นยางที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับในข้อต่างๆที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านั้นอะไรที่เป็นสาเหตุที่อยากจะทำให้นำยางเส้นนี้มาพิจารณาก็อย่างที่บอกไปครับผมเน้นคอนติซีลกับคอนติไซเลนแหละเพราะว่าตัวนั้นก็หาได้ยากในหลายๆรุ่นเนาะอย่างน้อยทิ่มตำก็มีส่วนช่วยให้ตัวยางของเรานั้นมีการเขาเรียกว่าเซฟตัวเองไปในตัวป้องกันตัวเองไปในตัวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าความคุ้มค่าที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนถ้าหากว่าใครสนใจสำหรับรุ่นนี้นะครับ Continental E-Contact ก็สามารถซื้อหาได้มีจำหน่ายแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหาได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็ร้านยางชั้นนำทั่วๆไปนะครับส่วนถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ข้างล่างในคลิปนี้ไว้ให้นะครับส่วนราคาก็หลากหลายครับขึ้นอยู่กับขนาดของไซยางรัศมีเท่าไรความหนาความกว้างของหน้ายางเท่าไรอะไรเงี้ยราคาก็จะเริ่มตั้งแต่ราคา 6,000 ขึ้นมานะครับอย่างเส้นนี้ที่เราขับอยู่เนี่ยที่เราแต่มาเปลี่ยนอยู่เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 15,000 กว่าบาทนะครับสำหรับContinental E-Contact ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะใครที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนขับรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดที่มีพละกำลังของแรงบิดที่สูงตัวนี้แน่นอนรับได้นะครับทั้งเรื่องของความเร็วสูงด้วยความกับขี่ที่นุ่มนวลแล้วก็เรื่องของน้ำหนักของตัวรถที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับกาไว้ในลิสต์ครับเผื่อว่าใครกำลังมองหายางเส้นใหม่ที่จะเอาไว้ใช้งานกับรถของเราในอนาคตนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้แล้วก็ถ้าหากว่าใครได้ใช้ยางเส้นนี้แล้วนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยชอบไม่ชอบตรงจุดไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมต้องไปมดลาไปก่อนครับในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ